เทคนิคทำจี้ลูกปัดง่ายมากเสร็จในนาทีเดียวจ้าเริ่มต้นนะคะจากการใช้ตะปูเลข9ค่ะร้อยลูกปัดลงไปตามต้องการนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเมย์ใช้เป็นลูกปัดอะคริลิกรูปดอกไม้นะคะแล้วก็ลูกปัดเซรามิกค่ะวันนี้ค่ะเราจะเริ่มต้นจากการร้อยน้องเข้าไปนะคะเสร็จแล้วก็ม้วนค่ะม้วนตัวปลายของน้องให้เป็นห่วงนะคะแล้วเราก็จะใช้ตะปูเลข9อีกครั้งนึงค่ะมาร้อยลูกปัดเป็นรูปดอกไม้ลงไปนะคะแล้วก็ตัดทำห่วงเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะทำเอาจี้ทั้ง2อันนะคะมาเชื่อมติดกันค่ะด้วยการต่อกันเหมือนรถไฟนะลูกค้าแล้วก็ปิดเชือกปิดลูกปัดให้สนิทนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปประกอบกับสร้อยคอได้เลยค่ะแค่นี้ก็จะได้จี้สร้อยคอสวยๆน่ารักน่ารักเอาไปใช้เองแล้วก็เอาไปขายได้ละค่ะลูกค้าค่ะใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็สั่งซื้อสินค้าได้ทาง www.lookpad.com ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ